รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลความเชื่อเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์จนทำให้เกิดเป็นประเพณีพิธีกรรมและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์อย่างเช่นชาวล้านนาก็มีความเชื่อในเรื่องของการไหว้พระธาตุประจำปีเกิดไม่ว่าความเชื่อที่เกิดขึ้นจะมาจากหลักความเชื่อทางศาสนาหรือความเชื่อในเรื่องไสยศาสตร์วันนี้ครูเกรกจะออกเดินทางไปค้นหาคำตอบกันที่เมืองหลวงของชาวล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ครับกับรายการลุยสยามในตอนไหว้พระธาตุประจำปีเกิดหนึ่งในความเชื่อล้านนามองครับขอทรายบาทด้วยได้ไหมครับเจริญพรสาธุขอให้สมดังกรรมคำปรารถนาให้ลูกหลานอายุวโนสุขังคะลังเจริญพรสาธุพระท่านครับเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เที่ยวเชียงใหม่ท่านจะมาถึงเชียงใหม่นะครับต้องไปเที่ยวที่ไหนครับที่ดอยสุเทพดอยสุเทพแล้วก็ประกาศไหว้หลวงพ่อครับแล้วที่ดอยสุเทพมีอะไรบ้างครับมีพระธาตุถ้ามีศิลปะหลายอย่างโอ้ดีมากที่จะให้ดูให้ศึกษาครับจากนี้ไปประมาณ12กิโลโอ้เดินไม่ได้เดี๋ยวขึ้นรถแดงดีกว่าเดินไม่ได้ขึ้นรถก็ได้ครับขอเชิญพรครับผมละครับบอกว่าถ้าจะเที่ยวเชียงใหม่นะครับต้องไปโดยสุเทพ12โลอ่ะเดินไปขึ้นรถแดงดีกว่าโอ้โหสนุกดีนะครับคุณลุงเท่าไหร่ครับ40บาทตื่นเต้นมากโอ้โหสนุกนะครับขอบคุณครับโอ้โหจำมือด้วยโชคดีครับครับผมสวัสดีครับตอนนี้ที่เราอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่และด้านหลังผมนะครับเป็นทางขึ้นดอยสุเทพผมเองนะเคยได้ยินที่ดอยสุเทพจะมีศิลปะพื้นบ้านแบบล้านนาแต่คำนี้นะครับล้านนามันคืออะไรมาจากไหนมีประวัติอะไรบ้างผมอยากรู้เองนะครับศิลปะไทยอย่างนี้จะเป็นยังไงบ้างมีเอกลักษณ์อะไรยังไงนะครับถ้าอยากรู้เหมือนผมติดตามรายการลุยสยามวันนี้ไปอย่างที่เห็นวัดพระธาตุดอยสุเทพมากมายไปด้วยนักท่องเที่ยวและผู้มีจิตศรัทธาทำให้ครูเกรกอดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมที่นี่จึงเป็นเป้าหมายสำคัญของนักเดินทางและผู้ที่จะให้คำตอบได้ดีก็ต้องท่านนี้เลยครับคุณวันลบนามวงพรมรองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ครับขออนุญาตแนะนำตัวได้ไหมครับครับผมผมชื่อเกรกครับเกรกเป็นคนอเมริกาแต่วันนี้อยากรู้ล้านนามันคืออะไรก็มาที่นี่ไม่ผิดที่เลยนะครับที่นี่ก็เป็นศูนย์รวมที่เรียกว่าล้านนาเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาณาจักรที่คุมล้านนาในอดีตทั้งหมดจะมารวมที่เชียงใหม่ดีมากเพราะนั้นที่นี่คือเชียงใหม่ครับถ้าอยากจะเห็นแต่ละอย่างนี้จะพาไปดูข้างบนนะครับโอ้ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวจะตามพี่วันลบนะครับครับผมใช่ครับศิลปะล้านนาเนี่ยไม่ใช่เป็นความสวยงามอย่างเดียวนะที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นแต่มันแฝงด้วยความเชื่อทุกอย่างศิลปะที่ล้านนาจะมีความเชื่อเข้าไปผูกพันกับ
มันถึงออกเป็นศิลปะคนงดงามอย่างนี้เป็นต้นนะครับแสดงว่าทุกอย่างก็มีความหมายมีความหมายมากกว่าที่เราเห็นถูกต้องมีความเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นศิลปะที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นองค์พระเจดีย์ก็ตามหรือเป็นที่มุกมุมต่างๆเนี่ยเป็นที่อยู่ของเทวดาทั้งหมดครับครับเทวดาท่านจะอยู่รักษาที่ไหนยังไงมันจะเป็นความเชื่อเพราะนั้นความงดงามความอ่อนช้อยออกมาในรูปแบบของศิลปะมันจะมีความเชื่อแฝงอย่างนี้มันดีมากเพราะว่าส่วนมากชาวต่างชาติจะมองเจดีย์จะมองวัดแล้วเห็นแค่ความสวยงามแค่นั้นแต่ไม่รู้ลึกไม่รู้จริงนะครับศิลปะงามๆจะเห็นภาพนะฮะมีรูปไหว้ครับอาทิตย์นี่คือเทวดาต่างๆที่คอยปกปักรักษาอยู่สี่มุมว่าไม่ให้ใครมาทำลายอะไรพวกนั้นเป็นต้นทีนี้ไฮเสาเหล่านี้มันมีคาถาอาคมนะที่เป็นอยู่แล้วใช่เป็นล้ำแหลมมานี่นะฮะจะมีคาถาอาคมแฝงไว้อยู่ตลอดเพราะนั้นปกปักรักษาอีกชั้นหนึ่งไม่ให้ใครที่คิดไม่ดีคิดทำร้ายและคิดเป็นอกุศลจะไม่เป็นไม่ได้นี่ครับเป็นความหมายทั้งนั้นมันถึงเป็นความยั่งยืนของศิลปะเหล่านี้ไม่มีใครมาแตะต้องเพราะนั้นเนี่ยวัดพระธาตุดอยสุเทพมีองค์พระบรมสารีริกธาตุถูกบรรจุไว้ใต้ดินไม่ใช่ด้านบนอย่างที่เข้าใจกันด้วยธรรมเนียมการสร้างพระธาตุแต่ครั้งก่อนนิยมฝังพระบรมสารีริกธาตุไว้ใต้ดินเพื่อให้เป็นเสาหลักศูนย์กลางของเมืองเชียงใหม่ราชธานีของอาณาจักรล้านนาครับโอ้เหมือนสวยจริงๆนะครับครับแต่ผมเองสงสัยคำว่าพระธาตุมันคืออะไรพระธาตุเนี่ยคือสรีระขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเสด็จดับขันพระนิพพานคือไม่ง่ายคือเสียชีวิตแล้วเนี่ยครับทุกอย่างจะเป็นธาตุหมดจะมีสีใสทั้งหมดเพราะนั้นใครได้สุดใดสุดหนึ่งมาเนี่ยเอาไปประดิษฐานเอาไปกราบสักการะไปถือเป็นที่พึ่งทางใจที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดจะไม่ว่าจะเป็นกระดูกไม่ทั้งหมดทั้งหมดทุกส่วนจะเป็นสิ่งที่มีความหมายที่เราสามารถเป็นพระธาตุได้เป็นแก้วใสได้เพราะนั้นเราก็ได้ส่วนหนึ่งมาบรรจุไว้ที่นี่เป็นพระธาตุรู้หรือเปล่าเป็นส่วนอะไรครับเป็นส่วนของอุระคืออกครับอุระนะอุระชายดีครับพระธาตุดอยสุเทพนี้เป็นพระธาตุสำคัญของเมืองเชียงใหม่และเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนล้านนาครับด้วยเพราะตั้งอยู่บนภูเขาจึงทำให้เจดีย์ดูงดงามและเด่นชัดพระบรมธาตุดอยสุเทพเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีมะแมในช่วงคืนก่อนวันวิสาขบูชาของทุกปีจะมีงานประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพเพื่อไปนมัสการพระธาตุและมีความเชื่อว่าหากบูชาพระธาตุในทิศทั้งสี่แล้วจะทำให้มีสติปัญญาดีมีแต่ความสำเร็จสมปรารถนาแคล้วคลาดจากอุปสรรคทั้งปวงไปได้ครับพระธาตุดอยสุเทพภาษาอังกฤษว่าดอยสุเทพ Holy Relic ครับผมโอ้อยากรู้มันเกี่ยวกับพระธาตุนะครับมีความเชื่อหลายบ้างมีความเชื่อหลายอย่างคือล้านนาไทยของเราเนี่ยโบราณอาจารย์นะแล้วก็ทั้งอดีตที่ผ่านมานะท่านกำหนดเอาไว้น่าสนใจที่ว่าเฉพาะล้านนาไทยนะว่าใครที่จะมาสักการะพระบรมธาตุเขาจะแยกพระธาตุเป็นประจำปีเกิดตามนักษัตริย์นักษัตริย์มี12นักษัตริย์อ้าวถ้าใครจะไปไหว้พระธาตุเนี่ยอาจารย์ใช้กำหนดได้เลยถ้าปีชวดไปไหว้พระธาตุที่ไหนประจำปีเกิดไปที่นี่เมื่อครบรอบอายุขึ้นมาเช่นว่าอายุ4-5 รอบเป็นต้นหรือว่าปีไหนที่เป็นปีที่เกิดของเราก็จะไปสักการะพระธาตุโดยตรงจะมีความสุขเดี๋ยวจะให้พี่วันลบช่วยบอกนะครับผมเองไม่รู้นะครับเกิดปี1988 1988ปีมะรงนะปีมะรงมะรงที่พระล้านนาเชียงใหม่ปฏิวัติพระสิงห์พระสิงห์อำเภอเมืองเชียงใหม่นี่นะเป็นประจำปีเกิดของปีมะรงครับโอ้ต้องไปครับต้องไปไหว้ไปกราบตรงนั้นนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุวรรณเจติยังเกสาวระมัทธะดุขคังแล้ววันนี้ได้หลายๆคำนะครับเช่นคำว่าพระธาตุเพิ่งรู้นะครับแล้วก็วัดประจำปีเกิดนะครับ
ผมเองไม่รู้ตัวเองแล้ว P1 ลบช่วยไฮมากนะครับสำหรับวันนี้ต้องแสดงความขอบคุณขอบคุณมากนะครับครับผมครับ P1 ลบและหวังว่าเราจะเจอกันอีกนะครับมีอะไรให้รับใช้มาที่วัดพระธาตุดอยสุเทพมียินดีขอบคุณครับครับโชคดีครับครับผมลุยสยามวัดสำคัญอีกแห่งหนึ่งที่ใครก็ตามเมื่อเดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหม่แล้วพลาดไม่ได้ที่จะต้องแวะไปไหว้พระธาตุประจำปีเกิดก็คือวัดโพธารามมหาวิหารหรือวัดเจ็ดยอดครับวัดแห่งนี้เป็นวัดพระอารามหลวงชั้นตรีและเป็นวัดประจำปีของคนที่เกิดปีมะเสงหรือปีงูเล็กซึ่งตามความเชื่อของชาวล้านนาพระธาตุประจำปีเกิดปีมะเสงก็คือโพธิบัลลังก์วิหารมหาโพธิเจดีย์รัฐพิหารประเทศอินเดียแต่เนื่องจากสถานที่ประดิษฐานโพธิบัลลังก์อยู่ไกลเกินไปจึงอนุโลมให้เป็นพระเจดีย์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันซึ่งก็คือพระเจดีย์7ยอดแห่งวัดโพธารามมหาวิหารแทนครับพระอาจารย์และด้านหน้าเรานะครับจะมีอะไรครับอันนี้เป็นเจดีย์ที่บรรจุอัฐิพระเจ้าดิโลกราชนะครับพระอาจารย์จะขออธิบายย้อนหลังนิดนึงนะครับเพราะว่าวัด7ยอดเนี่ยสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าดิโลกราชกษัตริย์ครองเมืองเชียงใหม่กษัตริย์องค์ที่9ของราชวงศ์มังลายท่านได้สร้างวัด7ยอดขึ้นมาปีพ.ศ.1998โอ้นะครับก็ตั้งแต่นานเลยตั้งนานเลยครับวัด7ยอดในปัจจุบันนี้ก็มีอายุ553ปีเมื่อถึงปีพ.ศ.2020พระเจ้าดิโลกราชก็นิมนต์พระสงฆ์ที่นับถือพุทธศาสนามาจากหลายประเทศนะครับมาทำการสังคายนาพระไตรปิฎกเป็นครั้งที่8ของโลกแล้วก็เป็นครั้งแรกของพระราชอาณาจักรไทยโหเป็นเกียรติที่สูงมากใช่แล้วทำสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่8ของโลกที่วัด7ยอดนี้ใช้ระยะเวลา1ปีจึงสำเร็จจารึกพระไตรปิฎกด้วยภาษาล้านนาอาณาจักรล้านนาคือราชอาณาจักรของชาวไทยยวนในอดีตตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือของไทยตลอดจนดินแดน12ปันนาและเชียงรุ้งในมณฑลยูนนานของจีนโดยพื้นที่ทางภาคเหนือของไทยปัจจุบันได้แก่พะเยาเชียงรายเชียงใหม่น่านลำปางลำพูนแพร่และแม่ฮ่องสอนตามจารึกโบราณอาณาจักรล้านนามีภาษาวัฒนธรรมการแต่งกายการแสดงเป็นอัตลักษณ์ของตัวเองในเรื่องศาสนาและความเชื่อชาวล้านนานับถือเรื่องผีไปพร้อมๆกับพุทธศาสนาที่แผ่ขยายเข้ามาในอาณาจักรเห็นได้จากจังหวัดเชียงใหม่ที่เคยเป็นเมืองหลวงของล้านนาในอดีตที่มีวัดพุทธมากเป็นอันดับ5ของประเทศคือจำนวน 1,094 วัดในแต่ละวัดเราจะได้เห็นศิลปะล้านนาที่ผสมกลมกลืนกับพุทธศิลป์ได้อย่างลงตัวอันเป็นเครื่องยืนยันว่าทั้งสองความเชื่ออยู่คู่แผ่นดินบริเวณนี้มายาวนานแล้วในการไหว้พระธาตุมีความสำคัญหรือความเชื่ออะไรครับส่วนมากญาติโยมที่มากราบไหว้พระธาตุประจำปีเกิดนะครับที่วัดเจ็ดยอดก็จะมาขอพรให้ประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับก็ซึ่งมากราบไหว้แล้วก็ทำให้มีความสุขทางใจนะครับทำแล้วก็มันเป็นความสบายกายความสบายใจนะครับดีมากเดี๋ยวผมจะไหว้บ่อยนะครับจะได้สบายใจมีแรงบันดาลใจด้วยครับก็เดี๋ยวเราไปบูชาดอกไม้ธูปเทียนก่อนนะครับคำบูชาคำไหว้พระธาตุก็จะอยู่ตรงด้านหน้าตรงนี้นะได้แล้วใครจะมาไหว้ที่นี่ครับคนที่มาไหว้ที่นี่ก็คือคนที่เกิดปีมะเสงนะครับก็คือปีงูเล็กเนี่ยในประเทศไทยก็จะมาไหว้พระธาตุเจดีย์ที่วัดเจ็ดยอดทั้งหมดเลยครับนะครับถือว่าเป็นวัดประจำปีเกิดอ๋อแต่ใครก็ได้ก็มาไหว้ได้ใครก็ได้ที่มาไหว้ได้ครับชาวต่างชาติก็มาไหว้ได้ถ้าเกิดปีมะเสงถือว่าไม่ใช่ปีมะเสงก็มาไหว้ได้ครับครับและอีกหนึ่งอย่างคือต้นนะครับด้านหลังเราครับด้านหลังนี้ก็คืออย่างที่พูดไว้ในเมื่อกี้นะครับคือต้นโพที่นำเอาหน่อโพที่พุทธเจ้าตรัสรู้ที่ประเทศอินเดียนะครับมาปลูกไว้ในสถานที่แห่งนี้และที่คุณเกรซได้เห็นนะครับที่ต้นสีขาวๆและต้นสีทองๆนี้คือไม้ค้ำโพนะครับไม้ค้ำโพนี้ก็เป็นความเชื่อของชาวล้านนาในอดีตนะครับว่าเชื่อว่าอะไรถ้ามีญาติโยมหรือว่าญาติพี่น้องเนี่ยที่ไม่สบาย
ไปหาหมอไปโรงพยาบาลแล้วคุณหมอคนในบ้านรักษาไม่หายคนเฒ่าคนแก่ในอดีตเขาบอกว่าให้ไปตัดไม้ที่มีงามเอามาเหลาให้สวยสดงดงามนะครับแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของตัวเองครับแล้วเอามาอธิษฐานนะครับขอให้อาการของข้าพเจ้าที่ไม่สบายเนี่ยที่หมอที่คุณพยาบาลรักษาแล้วไม่หายเนี่ยขอให้อาการของข้าพเจ้ามันหายไปอธิษฐานแล้วก็สาธุเอาไม้ค้ำก็มาค้ำที่ต้นโพพอค้ำเสร็จแล้วกลับบ้านอาการที่ไม่สบายมันก็หายไปเป็นปิดทิ้งครับโอ้โหมีผลหรือเปล่าครับมันเป็นผลทางใจนะครับก็เป็นความเชื่อทางใจของชาวล้านนาด้วยถือว่าเป็นมรดกตกทอดของชาวล้านนาประทับใจมากนะครับมีความโบราณจริงๆแต่ผมอยากรู้มากกว่านี้ครับถ้าอยากหาพระธาตุอีกที่หนึ่งนะครับต้องไปที่ไหนครับซึ่งพระธาตุประจำปีเกิดอีกที่หนึ่งนะครับที่ไม่ไกลจากวัดเจ็ดยอดพารามหลวงของเราก็คือพระธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีจอก็คือวัดเกตการามมันไกลหรือเปล่าไกลจากวัดเจ็ดยอดนี่ประมาณสัก 3-4 กิโลนี่แหละครับเดินได้เดินได้ครับขอบคุณมากนะครับพระอาจารย์ขอบคุณครับมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับขอให้มีความสุขครับผมวัดเกตการามหรือวัดเกตสร้างโดยพญาสามฝั่งแกนเป็นเจดีย์ทรงลังกาแบบล้านนาเป็นพระธาตุประจำปีเกิดสำหรับผู้ที่เกิดปีจอปีจอเป็นปีที่11ของปีนักษัตธาตุดินมีสัญลักษณ์เป็นรูปสุนัขพระธาตุประจำปีนี้เดิมเป็นพระธาตุจุฬามณีซึ่งเชื่อกันว่าประดิษฐานอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงด้วยเหตุที่พระธาตุเจดีย์องค์นี้มนุษย์ไม่สามารถเดินทางไปถึงได้ดังนั้นจึงถือให้บูชาพระเจดีย์ที่วัดเกตการามซึ่งมีชื่อพ้องกับพระเกศแก้วจุฬามณีเจดีย์นี้แทนครับความศรัทธาภาษาอังกฤษว่า faith faith หลวงพ่อครับขออนุญาตถามคำถามได้ไหมครับอยากกินอะไรบ้างครับผมอยากรู้ว่าศิลปะที่นี่คือศิลปะล้านนาใช่ไหมครับเออใช่นะพอเรามาในวัดแล้วก็จะเห็นศิลปะล้านนาหลายอย่างอย่างที่เรานั่งสัมภาษณ์อยู่นี้ก็คือวิหารนะวิหารของล้านนาวิหารของวัดเกตการามนั้นก็จะมีอยู่ช่อฟ้ามีอยู่9ตัวและนอกจากนั้นก็ประวัติวัดนะที่เขามากันนะที่มาไหว้วัดเกตนี้ก็จะเป็นพระธาตุปีจอพระธาตุของคนเกิดปีจอหรือว่าเจดีย์คนเกิดปีจอตามความเชื่อของล้านนานี้บอกว่าคนเกิดแต่ละปีละปีนะก่อนที่ดวงวิญญาณจะไปบรรจุหรือว่าจุติท้องแม่ดวงวิญญาณจะไปพักพระธาตุปีเกิดก่อนนะของเรานี่ก็คนเกิดปีจอนะคนเกิดปีจอบ้างไม่เกิดปีจอบ้างก็ส่วนมากก็จะมาไหว้กันวัดประจำปีคนเกิดปีมะโรงที่นี่ครับวัดพระสิงห์เอาละครับครูเกรกเดินทางมาถึงก็ตรงไปกราบนมัสการหลวงพี่กันเลยทีเดียวคงจะมีคำถามมากมายในใจที่อยากได้คำตอบอยู่ละสิครับครูเกรกที่เห็นด้านหน้าสีทองคือพระมหาธาตุหรือพระมหาเจดีย์ประจำวัดพระสิงห์คนในล้านนานี้ถ้ามีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าพระธาตุของคนเรานะมีอยู่12นักษัตริย์แต่ละนักษัตริย์นั้นจะมีพระธาตุประจำปีเกิดอยู่สำหรับวัดพระสิงห์นี้เป็นพระธาตุประจำปีมะโรงความเชื่อเรื่องปีนักษัตริย์ที่สัมพันธ์กับปีเกิดที่เรียกว่า12นักษัตริย์หรือการไหว้พระธาตุประจำปีเกิดเป็นความเชื่อของชาวล้านนามาแต่โบราณซึ่งยึดถือเอาพระธาตุเป็นที่พึ่งดังนั้นการไหว้บูชาพระธาตุจึงถือเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตหนึ่งควรได้มีโอกาสไปสักการะบูชาสักครั้งคำว่าพระธาตุมีความหมายถึงพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าและยังรวมถึงสถานที่หรือพระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมธาตุด้วยซึ่งในแต่ละแห่งจะมีตำนานหรือประวัติที่เล่าถึงมูลเหตุการสร้างพระบรมธาตุอีกทั้งประวัติพระธาตุหรือตำนานพระธาตุนั้นยังอาจหมายถึงตำนานหรือประวัติความเป็นมาของบ้านเมืองแต่ละท้องถิ่นอีกด้วย
มีคัมภีร์หนึ่งที่รองรับเกี่ยวกับความเชื่อนี่นะว่าคนเกิดมาน่ะจะพ่อเกิดแม่เกิดจะส่งให้มาเกิดทีนี้เมื่อส่งให้มาเกิดเรียบร้อยแล้วปุ๊บนี่ก็จะบอกว่าหากเจ้ามีปัญหาหรือว่าเจ้าอยากจะได้โชคได้สวัสดีมงคลเจ้าจงไปไหว้พระธาตุประจำปีเกิดนะเจ้าเกิดปีมะโรงเนี่ยพระธาตุประจำปีเกิดของเจ้าเนี่ยอยู่ที่วัดพระสิงห์คนทั้งหลายทั้งปวงก็เลยพากันมาสักการะบูชาพระธาตุประจำปีเกิดถือว่าเป็นความสวัสดีมงคลและอีกอย่างหนึ่งก็ได้ชื่อว่าคำจุนพระพุทธศาสนาจากวัดพระสิงห์เราจะมีพระธาตุแล้วปุ๊บเรายังมีสิ่งสำคัญที่คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่อีกอย่างหนึ่งก็คือพระพุทธสิหิงหรือพระสิงห์พระพุทธสิหิงนี่ตำราว่าสร้างเมื่อพ.ศ.700ที่ประเทศศรีลังกาต่อมาถูกอัญเชิญมาที่นครศรีธรรมราชมาด้วยลำดับถึงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยาเลยมาถึงเชียงใหม่พอพุทธสิหิงมาอยู่ที่นี่เลยเรียกว่าวัดพระสิงห์มาจนถึงปัจจุบันทีนี้พระพุทธสิหิงองค์นี้เนี่ยในเวลาสงกรานต์นี้จะมีการออกแห่ให้ประชาชนได้ส่งน้ำเพราะเป็นเชื่อกันว่าเป็นพระแห่งสายน้ำและสายฝนเวลาออกแห่ฝนฟ้าจะตกถูกต้องตามฤดูกาลวัดพระสิงห์หรือวัดพระสิงห์วรมหาวิหารเป็นวัดสำคัญที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่วัดพระสิงห์เป็นวัดที่ใหญ่และสำคัญมากสถาปัตยกรรมภายในวัดนี้จัดว่างดงามด้วยฝีมือช่างหลวงของนครเชียงใหม่จิตรกรรมที่ในของวัดพระสิงห์เนี่ยนะได้สอดแทรกความเป็นอยู่ของคนเชียงใหม่ไว้เยอะอย่างเช่นนี่เห็นไหมผู้ชายคนเชียงใหม่สมัยก่อนเขาจะสักขานะสักขาผู้หญิงจะก้าวมวยผมแล้วก็นุ่งผ้าสิ้นนุ่งผ้าทอภาพของจิตรกรรมของสังทองวิหารไรคำได้สอดแทรกวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนสมัยนั้นพร้อมกับสื่อให้คนรู้ถึงหลักการในการดำเนินชีวิตอย่างสังทองเราก็รู้ว่าการคบคนเนี่ยเขาไม่ได้คบนะให้ดูที่ใจอย่าดูที่หน้าตานะนี่เรื่องของสังทองคำศัพท์ภาษาอังกฤษวันนี้ขอเสนอคำว่าความเคารพหรือภาษาอังกฤษว่า respect เข้าใจแล้วนะครับประวัติความเป็นมาตั้งแต่โอ้โหยาวนานครับแต่ผมเองได้เวลาแล้วจะไหว้พระธาตุมะโรงอย่างนี้ครับต้องทำยังไงครับเมตตาคุณโยมเกรทว่าอย่างนี้นะก่อนอื่นเราต้องสำรวมกายวาจาใจให้เรียบร้อยเมื่อเราสำรวมกายวาจาใจเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยถ้าเรามีข้าวตอกดอกไม้และลำเตียนก็คือดอกไม้แล้วก็เข้าไปกราบถวายสักการะโดยการกราบที่พระธาตุ3ครั้งทีนี้กล่าวคำสวดมนต์จากนั้นเดินประทักษิณวนขวา3รอบก็ขออำนวยพรให้คุณเกตเดินทางโดยปลอดภัยมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปนะเจริญพรขอบคุณมากนะครับหลวงพี่แม้จะผ่านช่วงพัฒนาการที่ยาวนานอาณาจักรล้านนายังคงมีเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มชนภายใต้ระบบความเชื่อแบบผสมผสานทั้งศาสนาพุทธศาสนาพราหมณ์และการนับถือผีความเชื่อของชาวล้านนาเป็นความเชื่อสั่งสมที่ผ่านการสั่งสอนและปลูกฝังจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งที่สืบทอดต่อเนื่องกันมาด้วยระยะเวลาอันยาวนานอย่างเช่นความเชื่อในเรื่องการไหว้พระธาตุประจำปีเกิดที่นำเสนอในตอนนี้นะครับซึ่งแท้ที่จริงแล้วหัวใจของการไหว้พระธาตุหรือพระบรมธาตุไม่ว่าจะเกิดปีนักศัตรูใดก็คือการสักการะด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์เพื่อให้เกิดความสุขความเจริญแก่ตนเองและครอบครัวชาวล้านนาทุกๆคนครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นวันนี้มันเกิดขึ้นจากศิลปะล้านนาซึ่งเป็นศิลปะสวยงามแต่มากกว่านั้นเป็นวิธีการเล่าเรื่องของประวัติวัฒนธรรมและศรัทธาจากศรัทธากลายเป็นความเชื่อรวมถึงราศีหรือพระธาตุประจำปีเกิดเชื่อไม่เชื่อดีไม่ดีก็อยู่ที่เราครับทั้งหมดนี้คือรายการลุยสยามสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
แนะนำเรื่องราวที่น่าสนใจมาได้ทางเพจ Facebook ลุยสยามและติดตามชมย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel ของรายการแล้วพบกันนะครับ